ปืนใหญ่เปิดเจรจาเวสแฮมคว้าดีคลานไรส์สโมสรอะเซนนอนได้ทำการเจรจาเบื้องต้นกับทีมเวสแฮมอยู่ในเต็ดเกี่ยวกับข้อตกลงในการย้ายทีมของดีคลานไร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากรายงานระบุว่าเดอะกันเนอร์เดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตัวไรส์มาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าโดยล่าสุดมีการเจรจาข้อตกลงเบื้องต้นแม้ว่าก่อนหน้านี้เวสแฮมระบุว่าพวกเขาจะไม่รับข้อเสนอสำหรับแข่งทีมชาติอังกฤษจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลก็ตาม ทั้งนี้ดีแคลนไร์จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสําหรับอาเซนอนซึ่งแฟนปืนใหญ่ต่างก็คาดหวังว่าการเจรจานี้จะดําเนินไปได้ด้วยดีและอยากให้สามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วที่สุดโดยคาดว่านักเตะวัย24ปีรายนี้สามารถแทนทมัสปาเตในบทบาทมิดฟิลตัวรับได้และสื่อยังระบุว่าข้อเสนอนี้อาจรวมถึงข้อตกลงบางอย่างของฟลอรินบาโลกันที่ถูกยืมตัวไปเล่นในลีกเอิงโดยเวสแฮมกำลังหาตัวเลือกให้กับนักเตะรายนี้ด้วย